สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนแม้สถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างจะใหญ่โตแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องถูกทิ้งร้างพร้อมกับสิ่งของที่ไม่ต้องการเอาไว้อยู่ดีถึงสิ่งของบางอย่างที่เจ้าของเดิมทิ้งเอาไว้จะดูธรรมดาแต่มันกลับสร้างความระทึกให้กับผู้พบเห็นซะนี่ไม่แน่ว่าภายในสิ่งของเหล่านั้นอาจมีพลังงานบางอย่างลึกลับซ่อนอยู่ก็ได้ซากตุ๊กตาสุดหล่อนในโรงงานร้างตุ๊กตาในสายตาของคนทั่วไปอาจจะสวยน่ารักฟุ้งฟิ้งเหมือนกับเจ้าหญิงแต่หากอยู่ในสภาพตรงกันข้ามคุณอาจจะลืมอิมเมจเดิมไปเลยก็ได้อย่างเช่นในกรณีของผู้สำรวจคนหนึ่งที่ไปพบเข้าในโรงงานร้านแห่งหนึ่งที่สเปนซึ่งจะไม่น่ากลัวเลยหากส่วนหัวแขนและขาของพวกมันไม่แยกกันไปคนละทางแถมบางตัวยังรู้หน้าที่หันหน้ามามองแบบนิ่งๆอย่างกับว่ากำลังสะกดจิตผู้เข้าไปเยือนด้วยแต่ความหลอนมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะมีชายคนหนึ่งเล่าว่าที่นี่เฮี้ยนจริงอะไรจริงโดยก่อนหน้านี้เคยเข้าไปและแอบนำส่วนหัวตุ๊กตาติดมือไปด้วยแล้วพบทีหลังว่าพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมไสยศาสตร์ชัดเจนขนาดนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเขาจึงรีบนำกลับไปคืนโดยด่วนและออกมาเตือนไม่ให้ใครทำแบบเดียวกันด้วยถึงจะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่คงไม่มีใครอยากเจอของดีก่อนนอนหลอกจริงไหมกล่องหน้ากากกันแก๊สพิษในโรงเรียนร้างดูเผินๆก็เป็นหน้ากากธรรมดาแต่พอมากองรวมๆกันเป็นหลายร้อยอันบอกเลยว่าขนลุกมากและยิ่งอยู่ในอาคารร้างด้วยนะร้อนสุดๆเนื่องจากเราไม่รู้ว่าแต่ละชิ้นจะมีของแถมที่มองไม่เห็นอยู่ด้วยหรือเปล่านะสิซากหน้ากากเหล่านี้ถูกพบในพิพิธยูเครนซึ่งเรารู้จักกันดีว่าเคยเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรเป็นหมื่นๆคนแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันความเจริญและสิ่งต่างๆก่อนหน้าจึงหายวับไปกับตาผู้คนที่รอดชีวิตจึงพากันย้ายหนีทิ้งไว้แต่ซากอาคารบ้านเรือนสิ่งของต่างๆรวมไปถึงหน้ากากกันแก๊สพิษเหล่านี้ด้วยอาจเป็นไปได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่พวกเขาอาจจะเคยใช้ในการป้องกันสารอันตรายมาก่อนพอทนต่อไปไม่ไหวจึงทิ้งเอาไว้เบื้องหลังแต่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงได้มีมากมายขนาดนี้เหมือนกันเอาเป็นว่าหากคุณไปเจอเข้าอย่าหยิบกลับมาด้วยล่ะเพราะของแถมที่ติดมาอาจจะมีคุ้มกันก็ได้ฉลามในอุทยานสัตว์ป่าธรรมดาบ้านร้างก็น่ากลัวพออยู่แล้วพอมีซากสิ่งมีชีวิตอย่างฉลามตัวยาวประมาณ4เมตรด้วยนะยิ่งหลอนหนักเข้าไปใหญ่มันถูกค้นพบโดยลุคแม็กเฟอร์สันในอุทยานสัตว์ป่าที่ถูกทิ้งร้างแห่งหนึ่งในออสเตรเลียกำลังลอยตัวป่องอยู่ในถังที่มีของเหลวสีเขียวขุ่นขนาดใหญ่ราวกับว่ากำลังคอยให้ใครสักคนมาเจอมันยังไงอย่างนั้นเลยฉลามปริศนาตัวนี้ชื่อว่าโรซี่ถูกจับได้ในปี1998ในลักษณะวิญญาณออกจากร่างไปแล้วบังเอิญศิลปินคนหนึ่งมาเจอเข้าจึงนำไปมอบแก่ทางอุทยานหลังจากที่นี่ถูกปิดตัวลงมันจึงถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในสารเคมีสำหรับรักษาสภาพโดยรุกเล่าว่าตอนที่เขาไปเจอโรซี่เริ่มมีกลิ่นโชยออกมาบ้างแล้วหากไม่มีใครมาดูแลสักวันอาจจะไม่เหลือสภาพดีๆให้เห็นอีกก็ได้ว่าแต่ลอยนิ่งสนิทแบบนั้นถ้าเห็นตอนกลางคืนมีขนลุกกันแน่นอนซากสัตว์ประหลาดมีปีกในคฤหาสน์หลายคนคงคิดว่าผู้ตนเล็กๆมีปีกหรือเอลฟ์คงมีอยู่แต่ในตำนานหรือภาพยนตร์เท่านั้นแต่ใครจะรู้ล่ะว่าวันหนึ่งมีคนพบซากสัตว์ประหลาดมีปีกและมีขนาดใกล้เคียงเข้าจริงๆโดยมันถูกพบอยู่ในห้องใต้ดินในคฤหาสน์ร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งในลอนดอนซึ่งเจ้าของก็คือโทมัสทีโอดอร์เมอร์ลินนักวิทยาศาสตร์ลึกลับนี่เองธรรมดาซะที่ไหนล่ะหลังจากมีคนเข้าไปสำรวจที่นั่นก็พบกับกล่องไม้เล็กๆหลายพันกล่องทันทีที่เปิดออกมาถึงกับตะลึงเพราะในกล่องมีโครงกระดูกคล้ายคนตัวขนาดเล็กมีปีกติดอยู่กับกระดาษโน้ตลายมือยึกยักและไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวแต่มาเป็นคอลเลกชันขนาดใหญ่หลักฐานชัดเจนขนาดนี้และคนที่เชื่อเรื่องในตำนานจึงคิดว่ามันอาจเป็นของจริงแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เชื่อและคิดว่าเป็นผลงานศิลปะที่เขาทำขึ้นมาเองแล้วคุณล่ะคิดว่าซากเหล่านี้เป็นของจริงหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราได้เลยถุงบรรจุเหรียญปริศนาในบ้านร้างใครชอบเรื่องลึกลับแนวล่าท้าผีเราขอแนะนำให้รู้จักกับบ้านร้างแห่งหนึ่งในซาวูดกันหน่อยแล้วกันเพราะมันหลอนโดนใจคุณแน่ๆเนื่องจากมีคนเข้าไปสำรวจด้านในและพบว่าบนผนังด้านหนึ่งมีถุงพลาสติกบรรจุเหรียญแปะเอาไว้มากมายพร้อมกับคำว่าล้างแค้นตัวเบอร์เริ่มตรงด้านบนยังไม่พอใต้พื้นไม้ใกล้ๆกันยังมีถุงบรรจุเหรียญซ่อนเอาไว้อีกกองด้วยซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเพียงแค่เดาว่ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมไสยศาสตร์ก็ได้แต่ความระทึกของที่นี่ยังไม่หมดแค่นั้น
เพราะหลังจากพวกเขาสำรวจต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าเจอดีเข้าให้ทุกคนจึงไม่รอช้าวิ่งหนีกันกระจายแบบไม่คิดชีวิตเมื่อออกมาพ้นตัวบ้านแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เดินโผล่ขึ้นมาโดยเป็นเงาคล้ายคนกำลังเดินมาที่หน้าต่างชั้น2คล้ายๆกับว่าจะมาดูผลงานที่ตัวเองทำไว้ด้วยโหถ้าจะเจอกันจังๆแบบนี้ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วค่ะกระป๋องทองแดงในห้องใต้ดินโรงพยาบาลเห็นเรียงกันเป็นตับแบบนี้และคนคงนึกว่าเป็นกระปุกออมสินยุคโบราณหรือไม่ก็กระปุกบรรจุสารเคมีแน่ๆแต่ถ้าคุณไปเจอของเหล่านี้ที่โรงพยาบาลในโอเรกอนขอเตือนว่าให้วางเอาไว้ที่เดิมก่อนเนื่องจากในนั้นบรรจุกระดูกของผู้เสียชีวิตเอาไว้นะสิซึ่งกระดูกเหล่านี้ถูกพบอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลในปี2004ว่ากันว่ามีการทิ้งร้างไว้นานกว่า60ปีและไม่ได้มีแค่กระป๋องเดียวแต่มากถึง 3,600 กระป๋องส่วนที่ต้องเก็บไว้ในนี้ก็เพราะว่าเจ้าของกระดูกเป็นผู้ป่วยรายญาติติดตามเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาเพื่อว่าญาติผู้ป่วยมารับเมื่อไรพวกเขาจะได้มอบให้แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาจะต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ด้วยหลักฐานชัดเจนเช่นใบมรณบัตรหรือเอกสารลำดับวงศ์ตระกูลอื่นๆก่อนที่จะรับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อป้องกันการสวมรอยด้วยเอาเป็นว่าถ้าเจอกระป๋องหน้าตาแบบนี้อย่าหยิบกลับบ้านเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะถูกเจ้าของตามติดชีวิตคุณก็ได้นะกองโต๊ะและเก้าอี้ในสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่โรงงานผลิตโต๊ะเก้าอี้แต่ยังได้แต่เป็นสระว่ายน้ำที่ถูกใช้เก็บของเหล่านี้ต่างหากล่ะถึงมันจะถูกทิ้งร้างแต่ก็ไม่พ้นสายตาช่างภาพคนนี้ไปได้เมื่อเขาได้เข้าไปในโรงยิมร้างของมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ก็ต้องตะลึงนอกจากจะเจอกองโต๊ะเก้าอี้ขนาดใหญ่ในสระแทนน้ำแล้วยังมีรอยทับปริศนาสีส้มแดงเดินเรียงเป็นระเบียบในบริเวณนั้นด้วยย้อนไปในปี1955โรงยิมนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สตรีและหอพักหญิงของซูซานบีแอนโทนีโดยมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้บริการแต่หลังจากย้ายไปที่นี่จึงต้องปิดตัวลงและถูกใช้เป็นสถานที่จัดสอบของนักศึกษาในเวลาต่อมาจึงไม่แปลกที่จะมีโต๊ะเก้าอี้กองเป็นภูเขาเหล่ากาส่วนรอยเท้าคนที่ปรากฏเขาคาดว่าอาจเป็นของเจ้าของที่ตรงนั้นก็ได้ถึงจะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ถ้าจะหลอกคนหัวลุกขนาดนี้เราคนหนึ่งล่ะที่จะไม่เข้าไปเด็ดขาดเลยใช้สวมหน้ากากในสวนสนุกใครที่ชอบลองของเป็นต้องผวาเมื่อพบกับสวนสนุกร้างในกรุงเบอร์ลินที่ชื่อว่าสเปียพาร์คถึงจะไม่รู้ว่ามีพลังงานลึกลับซ่อนเอาไว้หรือไม่แต่ถ้าคุณเจอชายสวมหน้ากากปริศนาเหล่านี้เข้าแล้วก็จะต้องสะพึงแน่นอนซึ่งถ้าเจอตอนกลางคืนคุณอาจจะตกใจจนแทบสิ้นสติจนคิดว่าเป็นผีเฝ้าสวนสนุกเลยก็ได้แต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะพวกเขาเป็นแค่คนสวมหน้ากากกันพิษเท่านั้นเองถึงจะหายตกใจแล้วบรรยากาศรอบนอกก็ยังไม่หายน่ากลัวนะเนื่องจากมันถูกทิ้งร้างมากกว่า10ปีก่อนจะถูกธรรมชาติเข้ายึดครองอย่างที่เห็นถึงตัวเครื่องเล่นจะมีเขาคงเดิมอยู่ด้วยสภาพเก่าแก่ท่ามกลางบรรยากาศมืดมนชวนขนหัวลุกของที่นี่ก็ทำให้เราสะพึงกลัวไม่ได้อยู่ดีแม้จะโชคดีที่พวกเขาเป็นคนเหมือนพวกเราแต่ถ้าโผล่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงใจแข็งแค่ไหนก็กรีดแตกได้เหมือนกันจ้าของใช้ในโรงพยาบาลร้างสถานที่รักษาผู้คนเวลาเจ็บป่วยอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไรแต่หากถูกทิ้งร้างเหลือแต่ของใช้พังๆแล้วก็ความระทึกบังเกิดเพราะไม่รู้ว่าตกดึกจะมีเงาปริศนาเดินออกมาเพ่นพ่านหรือใช้งานกันอีกไหมเดิมที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีการใช้งานปกติแต่หลังจากเกิดพายุพัดกระหน่ำอย่างหนักในปี2005จึงทำให้อาคารอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆพังยับอย่างที่เห็นนอกจากนี้สิ่งที่น่าขนลุกไม่แพ้บรรยากาศเลยก็คือห้องใต้ดินของโรงพยาบาลซึ่งเคยเป็นห้องเก็บศพบอกกันว่าหลังจากโดนฤทธิ์ของพายุเข้าไปที่นี่จึงเกิดน้ำท่วมขังอย่างหนักจนถึงขนาดย้ายศพกันแทบไม่ทันโดนหนักขนาดนี้ทางผู้บริหารจึงสั่งปิดโรงพยาบาลทันทีและพยายามฟื้นฟูให้ที่นี่เปิดใช้งานได้อีกครั้งเนื่องจากสภาพที่เล็กเกินกว่าจะซ่อมได้พวกเขาจึงทำใจและยอมปล่อยทิ้งร้างในที่สุดถึงจะน่าเสียดายไปหน่อยแต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็อย่าเสี่ยงใช้งานจะดีที่สุดค่ะชุดแมสคอตปิกาจูในโรงละครพูดไปอาจจะไม่มีใครเชื่อแน่ๆว่าโปเกมอนน่ารักน่ารักอย่างปิกาจูขวัญใจสาววกทั่วโลกจะถูกทิ้งให้เหงาหงอยได้เหมือนกันโดยมีคนไปเจอน้องๆเหล่านี้นอนกองพเนินอยู่ในโรงละครร้างแห่งหนึ่งในสภาพฝุ่นและอยากย้ายเกาะเต็มไปหมดทั้งตัวจะรู้สึกร้อนหรือสงสารดีเลยเนี่ย
บอกกันว่าปิกาจูเหล่านี้ไม่ได้มีใครเอาไปตั้งไว้เฉยๆนะบอกกันว่ามันเคยถูกใช้แสดงโชว์โปเกมอนน่ารักน่ารักในปี2004เพื่อเป็นการอำลาเนื่องจากที่นี่ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี1800ซึ่งถ้านับจริงๆแล้วก็200กว่าปีเข้าให้แล้วประกอบกับบางส่วนของอาคารทรุดตัวทำให้ต้องปิดตัวลงหลังจากโชว์ดังกล่าวแต่ก็ยังแอบสงสัยอยู่นะว่าทำไมแสดงเสร็จแล้วถึงไม่เอาชุดกลับไปด้วยทั้งที่ยังใหม่อยู่แท้ๆหรือบางทีเจ้าตัวเหลืองมุ้งมิ้งน่ารักเหล่านั้นอาจจะมีเบื้องหลังที่พวกเราไม่รู้อยู่ก็ได้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ